มันกับว่าไปเบิดแล้วเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับแอนเองอยากขอบคุณทุกคนที่อดทนที่สามารถเอาชนะใจของเจ้าของได้เพราะว่าการเฮ็ดงานนี่มันมีหลายอย่างเนาะบางทีมันก็ถือใจเฮาบางทีมองมีเฮาก็บ่อยากเฮ็ดแต่ว่ามันก็คือหน้าที่มันคืออาชีพของเฮาสิ่งที่มันยากที่สุดได้ยินบ่สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจเจ้าของแอนเองก็คือกันยิ่งมาหอดจุดที่เจ้าของคิดว่าบ่สามารถที่สิล่าได้ขาดได้ไปใส่ก็บ่ได้มันก็มีบางมือที่มันขี้คร้านบางมือที่มันบ่ไหวแต่ก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันคือหน้าที่มันคืออาชีพคือที่เดียวที่เราสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็ตัวเองได้ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดจนบ่ได้คิดอีหยังที่แรกคิดว่าจะสิเอาเงินแล้วก็บ่ได้มักบ่ได้อยากว่าเป็นหมอลำแต่ว่าออกไปเอามาสิ่งที่เฮาตั้งใจที่เฮาคิดว่าเฮาบ่มักมันกลับกลายเป็นอาชีพในมื้อนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนหลายคนแบบอยากเป็นเหมือนพี่แอนค่ะอยากเป็นเหมือนพี่บอยค่ะคือมันยากอีหลีแหละค่ะเสื้อวาหลายคนมันกะถ้าเราตั้งใจก็ไม่เกินความสามารถมื้อนี้มันอาจสิมองบ่เห็นทางแต่ว่าสักมื้อนึงถ้าเกิดเฮาตั้งใจมันสิเห็นเส้นทางของเฮาไปเองขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแผนกขอบคุณทุกหน้าที่เลยนะคะขอบคุณทางด้านหัวหน้าทุกแผนกจริงๆที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็คือปิดฤดูกาลแล้วก็วันนี้ทุกคนก็จะจบแบบสวยงามถ้าเกิดใครที่จะมีเส้นทางที่จะไปต่อในวันข้างหน้าก็ขอให้โชคดีถ้าเกิดว่าได้อยู่ต่อได้แต่ถ้าเกิดสิมาสางมาตามล่าฝันนํากันใหม่อีกปีนึงปีที่9นะคะปีที่9เนี่ยก็วางแผนกันไว้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมทำให้มันเป็นระบบกว่าเดิมแล้วก็ทำให้มันทันสมัยกว่าเดิมจะได้ก้าวเข้าไปในอีกในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หมอลำมันคือเขาเอามาอย่างซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานที่มันสามารถที่จะเข้าไปหลายกว่างานเจ้าภาพจักน้อยก็สิขึ้นห่างขึ้นไปเมืองนอกเมืองอย่างมันก็สิมีเข้ามาก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันสร้างมาลำใจเกินร้อยไปด้วยกันกับปีที่9แล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ